ป๊อปอัพมะม่วงในสยามเซ็นก็เลยไปแวะซื้อมาจริงไม่ได้ซื้อโดนัทนะซื้อไอ้ตัวที่เป็นน้องมะม่วงมาน่ารักมากถูกไม่คิดว่าเขาจะแบบทำป๊อปอัพโซลเพราะว่าเห็นเขาแบบทำร้านแยกออกมาเป็นอีกร้านนึงเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีนี่ด้วยน้ำจิ้มหรอเขาเรียกว่าอะไรมีครีมแบบครีมสตรอเบอรี่เขาให้เลือกว่าระหว่างสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตจะเลือกอะไรก็เราเลือกเป็นสตรอเบอรี่มาที่มีตัวเล็กๆอยู่ในนี้เต็มเลยทาสการตลาดมากนะคือน้องตัวน้องไม่มีไส้นะแต่ว่าน้องเป็นตัวนี้น่ารักชิมมาชิมหน่อยชิมแบบไม่มีไส้ก่อนก็จืดๆอ่ะแกะไม่ออกเป็นฟิล อร่อยมีความเป็นสตรอเบอรี่สดมากขอบคุณค่ะขอน้ำเบอร์นะคะเบอร์เกอร์มาแล้วจ้าเบอร์เกอร์กรุงเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปงาน Bangkok Illustration Fair แล้วเดี๋ยวคุยกันว่าเป็นไงโอเคเขินแล้วไปแล้วไปกลับมาที่ห้องแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราได้มาจากงาน Bangkok Illustration Fair เนาะเดี๋ยวมาดูกันทีละอันละกันว่าหยิบอะไรมาบ้างจริงๆก็ไม่ได้ได้มาเยอะขนาดนั้นได้มาจุกๆจิกๆ
อันนี้ก่อนละกันมอนน่าจะชื่อว่า Morning Morning ไม่แน่ใจอันนี้ตามเขามาจากใน Twitter เห็นใน Twitter เขาแบบชอบทำคาแรคเตอร์เป็นแบบตัวหนูอะไรอย่างงี้ก็เลยไปซื้อเขามา3อันก็ได้มาเป็นโปสการ์ดหรอเป็นโปสการ์ดอาร์ตเวิร์ค3อันแบบจริงน่ารักมากก็จะเป็นแบบว่าเหล่าน้องหนูต่างๆตามมาริยาบทแล้วว่าเขาวาดแบบดีเทลน่ารักดีแล้วก็สวยใช้สีแบบน่ารักมากมีอันนี้เป็นแบบว่าเป็นดอกไม้หล่นลงมาเป็นน้องแมวเอ้ยน้องหนูอันนี้น่ารักมากแล้วก็นี่ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้รู้สึกว่าที่งานเหมือนเขาน่าจะขายหมดนะแต่ว่าน่าจะสามารถสั่งทางออนไลน์กับทางตัวอาร์ติสต์ได้อันต่อมาก็จะเป็นโปสการ์ดของคุณแนน JCCHR ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรซื้อโปสการ์ดเขามา2อันคืออาร์ตเวิร์คเขาแบบสีสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะซื้ออะไรแบบเก็บไว้สักหน่อยก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นน้องกระต่ายเป็นอาร์ตเวิร์คเขาเหมือนกันก็สีค่อนข้างสวยเลยก็ซื้อเก็บไว้ถ้าใครสนใจก็น่าจะสามารถติดต่อสั่งออนไลน์ได้ทีหลังเหมือนกันเพราะว่าเขาขายหน้างานหมดแล้วด้วยแล้วก็จะมีอันนี้หยิบมาไม่ได้ซื้อของของเขาเพราะว่าแบบรีบดูไปนิดนึงจะเป็นของคุณฟ้าก็ฟ้าหรือเปล่าเป็นของคนที่ชื่อฟ้าอาจจะใช่ในนี้ก็จะมีแบบว่าเหมือนแผ่นพับงานเขาอะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อถ้าใครสนใจงานที่เป็นแบบกราฟิกแบบลิโซอะไรแบบนี้ก็เข้าไปดูได้งานเขาสวยมากประมาณนี้อ้อแล้วก็จะมีอันนี้เราติดตามเขามาจากใน Twitter เหมือนกันอันนี้คือชื่อเขาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาวาดสวยมากเลยแล้วก็แบบแอคชั่นมันก็พริ้วๆอันนี้เขาจะมีแพ็คเกจเป็นแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาแกะกันซื้อมา2ชิ้นเนาะตอนแรกอยากได้อันที่เป็นสีม่วงแต่รู้สึกว่าชอบไปเห็นอะของจริงแล้วชอบอันนี้มากกว่าสวยมากชอบมากเขาวาดคนแบบสวยอะแล้วก็แบบดีเทลต่างๆอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างชอบมากสมัครเป็น FC เลยอันนี้ชิ้นแรกที่ซื้อมาอันนี้250ไม่แน่ใจต่อมาสวยดีดีเทลเขาแบบสวยอันนี้ก็ไปติดตาม Instagram ไปติดตาม Instagram หรือ Twitter อะไรอย่างงี้ของเขาได้ก็เขาจะลงผลงานไว้ในนั้นเยอะมากจริงๆมีหลายชิ้นที่สวยมากเลยอยากได้แผ่นใหญ่ๆแบบแทบทุกอันเลยชอบแบบชอบคู่สีเขาแล้วก็ชอบแบบชอบลายเส้นนะชอบลายเส้นของคนนี้มากก็ชอบเลยไปอันนี้เป็นแผ่นพับจากเป็นร้านพิมพ์ลิโซ่ที่เชียงใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เชียงใหม่มีร้านลิโซ่เยอะไหมก็อันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่น่าสนใจที่งานแล้วก็เห็นผลงานเขาค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันสีที่มีให้เลือกพิมพ์ก็คือมีเยอะมากเหมือนกันชื่อว่าลายเพอร์อิงสตูดิโอไปดูไปติดตามกันได้นะจ๊ะก็ถ้าใครสนใจใครอยู่เชียงใหม่ก็ไปปินกับเขาได้โอเคก็ประมาณนี้จริงๆมีอีกหลายศิลปินที่แบบเรายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คนมันเยอะมากเนาะมันก็จะเบียดๆหน่อยถ้าใครไปได้ไปงานก็จะรู้ว่าคนมันเยอะมากจริงๆก็เลยได้มาแค่ประมาณนี้แล้วก็หลายคนก็ขายของหมดแบบเร็วมากตั้งแต่วันแรกๆอะไรแบบนี้ก็เลยได้มาประมาณเท่านี้ก็หมดละวันนี้คิดว่าปีหน้าเขาก็น่าจะมีจัดแบบนี้อีกเหมือนกันก็หวังว่าปีหน้างานจะใหญ่กว่านี้แล้วก็สเปซจะดีกว่านี้อะไรแบบนี้ก็อันนี้ขอฝากอีกเรื่องนึงไว้ด้วยก็คือตอนที่ไปเดินงานเนี่ยเห็นคนที่เห
เห็นคนที่เข้ามาชมงานมาเดินดูงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เบียดมากอะไรประมาณนี้อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าไปดูงานศิลปะหรือว่าไปเข้าชมงานศิลปินตรงไหนที่มีป้ายที่แบบว่าเป็นป้ายห้ามจับห้ามนั่งหรือว่าห้ามพิงอะไรแบบนี้ก็ขอให้แบบว่าระวังกันนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้งานศิลปินเสียหายเหมือนกันคือศิลปินเขาก็ตั้งใจทำงานมาเนาะมาดิสเพลย์งานก็คงไม่อยากให้งานชิ้นงานตัวเองเสียหายแล้วก็บางคนก็ขายชิ้นงานนั้นด้วยอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้แบบว่าเดินกันอย่างระมัดระวังแล้วก็คอยดูป้ายดูอะไรด้วยว่าตรงไหนแบบยืนได้เท่าไหร่ตรงไหนจับได้ตรงไหนจับไม่ได้ตรงไหนนั่งได้ตรงไหนนั่งไม่ได้ก็ฝากไว้แบบนิดนึงนั่นแหละก็เห็นใจศิลปินที่เขาแบบว่าตั้งใจทำงานมาด้วยก็วันนี้ก็หมดแล้วถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ไว้ด้วยก็เดี๋ยวเราจะพยายามแบบว่าคิดคอนเทนต์อะไรมาแบบเรื่อยๆถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรแนะนำอยากให้เราไปแบบว่าไปถ่ายที่ไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถแบบว่าทักมาได้ในคอมเมนต์นี้ก็ได้ใน IG หรือว่าใน Twitter อะไรแบบนี้เข้ามาคุยกันได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย